มาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่ขณะนี้นะคะอยู่ที่ระหว่างการเข้าประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษที่ประเทศออสเตรเลียนะคะนอกจากการไปพบปะพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแล้วผู้นำย่านอาเซียนด้วยแล้วก็ภาคเอกชนที่ออสเตรเลียก็ยังได้นำผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยไปอวดสายตาชาวโลกด้วยภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะเห็นอะไรไหมคะอยู่ที่คอเป็นผ้าขาวม้าแต่ท่านเอามาผูกที่คอนั่นเองนี่ถือว่าเป็นผู้นำแฟชั่นนะคะเป็นช่วงที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยแหละค่ะกำลังสวมผ้าพันคอไทยสไตล์ผ้าขาวม้านะคะระหว่างที่ท่านเองก็เดินชมที่เมืองเมลเบิร์นท่ามกลางอากาศเนี่ยสบายสบายนะ15องศาเซลเซียสนะคะเป็นผ้าพันคอสีเหลืองสลับดำก็สวยเข้ากับสูตรพอดีเลยนะสีตัดกันเลยนะคะผ้าขาวม้าผืนนี้คุณผู้ชมหากจำกันได้เนี่ยท่านนายกเนี่ยได้มาจากที่จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างภาพที่เห็นนี่แหละอันนี้เป็นตอนที่ลงพื้นที่กาฬสินธุ์นั่นเองนะคะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงวันอาทิตย์นี้เองค่ะก็มีชาวบ้านนี่แหละนำมามอบให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนอกจากผ้าขาวม้ายังมีอะไรอีกคะมีถุงเท้าค่ะโอ้โหกลายเป็นกิมมิคของนายกนิดไปแล้วใช่ต้องดูเรื่องของถุงเท้าสะดุดตาโดดเด่นเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นลายอะไรลายโคอาล่าค่ะโอ้โหน่ารักมากนะคะซึ่งคู่นี้เนี่ยเขาบอกว่าได้มาจากพลเอกเดวิดเฮอร์ลีย์ด้วยนะซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียก็คือไปจากไทยเนี่ยก็ใส่ถุงเท้าตัวเองไปก่อนนี่นะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศนะคะแต่พอไปถึงที่นู่นที่ออสเตรเลียแล้วก็ได้รับถุงเท้ามาจากผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียนะคะที่มอบให้กับนายกตอนที่ท่านมาเยือนเมืองไทยเมื่อเดือนที่แล้วนะคะซึ่งท่านนายกเองเนี่ยก็ระบุนะคะว่าคือจริงๆอ่ะตั้งใจเอามาใส่ในช่วงที่มาเยือนออสเตรเลียโดยเฉพาะเนี่ยแหละจริงๆไม่ได้มีแค่คู่นี้ด้วยนะคือยังมีอีกคู่หนึ่งที่เป็นลายกิ้งก่าแล้วก็จิงโจ้อ่ะน่ารักมากเลยนะคะซึ่งแน่นอนใครๆก็จะรู้อยู่แล้วจิงโจ้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของออสเตรเลียนะคะซึ่งดูเนี่ยค่ะแฟชั่นของท่านนายกเราก็รู้สึกว่าเออผู้นำแฟชั่นจริงๆอ่ะค่ะค่ะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงวันนี้ลายโคอาล่าใช่ไหมค่ะพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะสวมถุงเท้าลายไหนนะคะก็ต้องรอติดตามกันค่ะท่านนายกรัฐมนตรียังพูดแซวนะคะนายปานปรีมหิทานุกรด้วยนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอย่างอารมณ์ดีท่านบอกแบบนี้ค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยได้ไปไล่จับหมีโคอาล่าบนต้นไม้แต่จับไม่ได้พยายามที่จะสัมผัสพูดคุยเชิงการทูตกันแล้วนะกับหมีโคอาล่านี่แหละแต่ว่าการพูดคุยการพูดกับต่างประเทศง่ายกว่าการที่จะไปพูดคุยกับหมีโคอาล่านั่นเองคือถ้าหากว่าพูดคุยกับหมีโคอาล่ารู้เรื่องนี่ดิฉันยอมใจเลยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงช่วงนี้บางช่วงบางตอนกันสักนิดหนึ่งนะคะทุกคนรู้จักออสเตรเลียกับหมีโคอาล่าเมื่อวานพี่ตั๊กก็พยายามจะไล่จับบนต้นไม้จับไม่ได้จะพยายามสัมพันธ์ได้เชิงทูตรู้สึกพูดคุยกับต่างประเทศง่ายกับพูดคุยกับหมีโคอาล่าส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีจะมีการหารือทวิภาคีกับนายแอนโทนีเอลบราเนซีนะคะนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียซึ่งไทยก็พร้อมที่จะสานต่อความร่วมมือตามแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันตลอดจนสาขาที่ทั้งสองประเทศมีศักยภาพร่วมกันค่ะพร้อมกับเชิญนายกออสเตรเลียเยือนไทยอย่างเป็นทางการภายในปีนี้ด้วยเชื่อมั่นว่าจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นส่วนประเด็นความร่วมมือสำคัญที่หารือก็มีทั้งด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมยานยนต์การท่องเที่ยวการศึกษาความมั่นคงแล้วก็ความร่วมมือพหุภาคีค่ะซึ่งนอกจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะพูดคุยกับเจ้าบ้านนะคะอย่างออสเตรเลียแล้วเดี๋ยวนอกจากนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีการหารือกับผู้นำในประเทศย่านอาเซียนอย่างนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะคะคุณดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมด้วยนะคะก็จะมีการหารือกันหลายเรื่องค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเปิดพื้นที่ชายแดนส่งเสริมให้เศรษฐกิจและการเดินทางไปมาระหว่างประชาชนสองประเทศเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยังได้พูดคุยถึงเรื่องของยางพาราที่มาเลเซียเนี่ยนำเข้าเป็นจำนวนมากเนื่องจากมีโรงงานผลิตถุงมือและถุงยางอนามัยจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ค่ะให้ติดต่อในเรื่องของการขายยางพาราให้กับมาเลเซียด้วยค่ะรู้ทราบว่าทางมาเลเซียเนี่ยนำเข้ายางเยอะเพราะมีโรงงานผลิตถุงมือและถุงถุงยางอนามัยเยอะตรงนี้ก็ท่านก็บอกท่านอยากได้ยางเพิ่มก็ดีผมว่าเมื่อกี้ก็ประสานกับทางเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ว่าให้ติดต่อที่จะขายยางเพิ่มให้มาเลเซียก็ถือว่าเป็นข่าวดี
ส่วนการหารือค่ะกับนายสอนชัยศรีพันดรนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะก็มีสาระสำคัญเหมือนกันในการพูดคุยก็คือการร่วมแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนด้วยการเพิ่มขีดความสามารถให้หน่วยงานของฝ่ายลาวโดยทางฝ่ายไทยเนี่ยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเพิ่มเติมด้วยค่ะมาดูเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวกันบ้างท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะผลักดันแนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็คือเชื่อมโยงไปเลย6ประเทศค่ะซึ่งไทยก็ยินดีพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการที่จะซ่อมสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ก็คือหนองคายเวียงจันทน์เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของสะพานในปีนี้ซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้ง2ประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเดินทางไปพบกับ2บริษัทยักษ์ใหญ่ของออสเตรเลียค่ะก็คือบริษัทFortescue บริษัทเหมืองแร่ที่ใช้อุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่เพื่อที่จะชักชวนมาลงทุนในประเทศไทยอีก1บริษัทก็คือ Linfox ค่ะเป็นบริษัทขนส่งแล้วก็โลจิสติกระดับโลกที่มีสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทยท่านนายกบอกนะคะว่าทางบริษัทเนี่ยมีแนวคิดมีแผนที่จะมีการจัดตั้งศูนย์ Regional Traffic Control Fleet นะคะในประเทศไทยเป็นการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาพร้อมกับการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ